สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อมมีแต่เสียงกันเลยเอฟเฟคจริงของจริงนะคะวันนี้นะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะขอขอบคุณนิวโมค่ะนิวโมนะคะเอสเซนส์บำรุงหนังศีรษะและเส้นผมลดผมร่วงบำรุงหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นสมดุล นะคะซึ่งเขาคิดค้นขึ้นมาในประเทศญี่ปุ่นด้วยสารเอกสิทธิ์เขาเรียกว่าสาร SGP คือ Hair Growth Peptide เขาสกัดมาจากไข่แดงจดสิทธิบัตรแล้วใน4ประเทศก็คือญี่ปุ่นอเมริกาจีนแล้วก็เกาหลีซึ่ง SGP เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยกระตุ้นรากผมกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้มันไปเลี้ยงรากผมได้ดีขึ้นนะใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผมหนังศีรษะนะคะแนะนำที่นิวโมนะคะแล้วก็ในแง่ของยอดขายบ้างเขามาจากญี่ปุ่นใช่นะแล้วก็มีการเซอร์เวย์กันว่าในช่วงปี2020ถึง2021คือ2ปีเนี่ยนะคะทำยอดขายในกลุ่มแฮร์แคร์คือผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะและเส้นผมเนี่ยปีละไม่ทำยอดขายเนี่ยคือสูงที่สุดในโลกโอ้2ปีซ้อนแล้วคือ ยอดขาย back to back 2ปีซ้อนแล้วเป็นเวเนได้2ปีซ้อนไดอาน่าสเตฟานีอแล้ว ต้องรู้ไหมเรื่องแบบนี้แล้วที่สำคัญที่สุดเราเห็นตัวเลขแล้วด้วยยอดขายอ่ะต่อปีนะ 30,000 ล้านเยนประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 8,000 ล้านประมาณ 8,000 ล้านถึง 10,000 ล้านบาทถึง 10,000 ล้านบาทแล้วแต่ค่าเงินช่วงนั้นนะครับ 30,000 ล้านเยนแล้วทางนิวโมเองได้หัก 15,000 ล้านเยนมาเข้าช่างเชื่อมของเราด้วยใช่นี่จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับจบแล้วจะไม่ต้องมาขายอะไรเยอะขนาดเล็กแล้วขอสักคนสักตอนใจดีอะทำอันนี้ให้หน่อยจริงๆแล้วลูกค้าของเรานะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้อาจจะเป็นคนรวยท่านหนึ่งใจดีผมชื่อสมมติชื่ออะไรดีอับสอนผมนะชื่ออับสอนอยากจะให้ช่วยเชื่อมจากชื่อของผมหน่อยโยนเงินมาทำไหมคะทำนะคะเงินมาเราได้หมดเชื่อมให้ได้หมดขอให้มีค่าจับเลี้ยงเล็กๆน้อยนะคะนี่อะไรนี่เป็นการเปิดช่องแล้วนะก็เป็นว่าลูกค้าหลากหลายนะคะเข้าได้หมดเลยแล้ววันนี้แน่นอนนะคะขอขอบคุณ New More Hair Essence ค่ะสำหรับเรื่องเส้นผมมาอีกแล้วในวันนี้ก็ขอเริ่มที่คำศัพท์กันเลยคำว่า hair เราเคยคุยไปแล้วว่า hair เนี่ยไม่ได้เอาไว้เรียกแค่ผมอย่างเดียวแต่ขนทุกอย่างในร่างกายเรียกว่า hair หมดภาษาไทยเราแบ่งเนาะถ้าไม่ใช่ข้างบนนี้เรียกขนหมดใช่ไหมแต่โอ้ของเรามีหนวดด้วยเรามีหนวดเรามีคราวใช่ไหมแต่เขาก็มีแบ่งบ้างแต่หลักๆหรือทั้งหมดที่เป็นไอเดียเกี่ยวกับเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น hair ทั้งหมดมีสำนวนไหมครับพี่พงศ์ในภาษาอังกฤษสำนวนเกี่ยวกับ hair let your hair down let your hair down อยู่ในเพลงอันเนี้ย girls put your records on tell me your favorite song let your hair down มีความดำน้ำเล็กๆอยู่ในเพลง let your hair down แปลตรงตัวนะลองปล่อยผมออกมาอ่ะสมมติสาธิตอ่ะเชิญอ่ะมาอันนี้คือผมที่แบบเรามัดไว้ก่อนใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวปล่อยแล้วก็สะบัดนะ Let your hair down หันหน้าโทรนิดนึงสักนิดนึงนี่คือการสาธิตแต่ไม่ได้แปลให้ฟังก็แปลว่า Let your hair down เมื่อกี้ตอนที่เราปล่อยผมรู้สึกยังไงบ้างสบายหัวอันนั้นไงสบายหัวLet your hair down แปลว่า relax นี่ไม่ได้เตรียมนะใช่ไหมเดี๋ยวนึกว่าเตรียมกันก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้เตรียมน้องเขาบอกพอปล่อยผมปุ๊บอะไรก็มันมีความรู้สึกสบายรู้สึก relax นั้นเนี่ยคำว่า let your hair down ก็คือ relax สบายสบายเขาถึงบอกว่าปล่อยใจ just your hair let your hair down เรา let our hair down let our hair down มีเท่านี้มีเท่านี้อดีตเคยไว้ผมยาวแต่คนมองเป็นคาราบาวตลอดเลยนึกอ่อยอ่ะสำนวนหนึ่งเอาง่ายๆเคยได้ยินตามแคปชั่นหรืออะไรเวลาพูดนะคำว่า bad hair day bad hair day bad hair day คือวันนี้วันผมยุ่งอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเลยวันนั้นน่ะวันที่มันแบบมีอะไรยุ่งความยุ่งเหยิงนะคะไปถึงไปรถก็ติดไปทำงานสายเจ้านายด่า bad hair day กับบ้าน BDS พังในแง่ของรักษาบ้างมีจริงๆแล้วมีชาวช่องหลายคนที่เขามารอจดเกี่ยวกับรักษาบ้างจะบอกว่าเปิดเว็บไซต์เอาน่าจะเร็วกว่า น่าจะเร็วกว่าทางจริงๆแล้วความเกี่ยวกับผมเนี่ยรากมีหลายรากเลยวันนี้พี่พงศ์มาตำแหน่งอะไรคะอ๋อวันนี้มาอะไรตำแหน่ง sales specialist เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการขายขอนึกถึงเดี๋ยวขอดาวใจพี่พงศ์ก่อน
ตัว4นะตัว4เออโอเคแปลว่าเห็นตรงกันโกเมตตาเออใช่ได้ทุกคนรู้จักคำว่าดาวหางมั้ยดาวหางดาวหางหน้าตาเป็นไงก็มีหางไม่เออมันมีหางคนไทยเรามองสิ่งนี้ว่ามันเป็นลูกกลมๆแล้วมันวิ่งฟุ๊บแล้วมันมีหางใช่มั้ยคะในภาษาโลกตะวันตกน่ะเขามองสิ่งนั้นว่ามันไม่ใช่หางนะเขาบอกว่ามันคือผมยาวมันเหมือนแบบเป็นลูกมาแล้วมีผมยาวฉะนั้นดาวหางเนี่ยคำว่าคอมเมตที่เรารู้จักเนี่ยคอมเมตเนี่ยรากศัพท์คือโกเมต้าที่แปลว่าผมยาวเขาเรียกดาวนั้นตามลักษณะว่าดูแล้วเหมือนผมที่ยาวออกมาจากหน้าคนน่ะฉะนั้นคำรู้มาว่าคำว่าดาวหางเรามองเป็นหางเขามองเป็นผมและเป็นผมยาวและดาวหางพอมันพุ่งชนโลกมันถึงกลายเป็นอุกกาบาตอุกกาบาตมีเดียmeteorite meteorite ตอนเด็กอ่าน meteor ก็เรียนมาแบบนะโอ้ meteor อันนั้นคืออุกกาบาตเอ๊ะมันต่างกันยังไง meteor กับ meteorite meteor นี่ปกติเวลาพูดถึงอุกกาบาตก็แบบสมมติตอนผ่านชั้นบรรยากาศโลกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่า meteor ถูกไหมส่วนถ้าเป็นหินแล้วแบบไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเขาก็เรียก meteorite ฉะนั้นในส่วนของคำสาบและสำนวนเรื่องผมประมาณนี้ขอโยนเข้าไปที่ปกรณ์นามเพราะวันนี้นะคะฝั่งนอสค่ะเราไปฝั่งนอสบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลูกค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ผมอ่ะนิยมเข้าช่องเราอยู่นะเออแล้วเขาเห็นอะไรในพวกเราเหรอคะใช่นั่นน่ะสิเขารู้สึกว่าเราเป็นพวกผมร้อยแล้วปรากฏว่าก็มิสฝั่งกรีกเนี่ยเริ่มพร่องแล้วเราก็เลยแบบไปฝั่งนอสแล้วกันซึ่งใช่ซึ่งทั้งหมดนี้จะบอกใกล้หมดใช่จะบอกลูกค้าว่าใครที่เป็นผลิตภัณฑ์ผมที่อยากเข้ารายการเราต้องรีบหน่อยเรื่องเหลือน้อยเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับผมในปกรณัมของนอสคือฝั่งเหนือบ้างว่ายังไงดีวันนี้ในปกรณัมนอสเนี่ยมีเทพีอยู่องค์นึงที่ขึ้นชื่อเรื่องผมพอเรื่องผมปุ๊บต้องพูดถึงคนนี้ก็คือเทพีชื่อซิฟซึ่งถ้าใครเคยดูหนังของมาร์เวลเนี่ยจะเห็นว่าซิฟเนี่ยอยู่ในหนังเรื่องโตเหมือนกันอยู่ในซีรีส์นั้นใช่ไหมแต่ว่าผมสีดำแต่จริงๆในตำนานเนี่ยเป็นเทพีที่มีผมสีทองสวยเขาบอกสีทองเนี่ยเหมือนทุ่งข้าวบาเล่ตอนแบบมันสุกแล้วมันออกรวงอ่ะนึกภาพออกไหมซึ่งเทพีซิฟเนี่ยที่บอกเป็นเทพีผมสวยเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นภรรยาของตอเทพตอของเรานี่เองโอ้ทีนี้มีอยู่คืนนึงสองคนนี้ก็นอนตามปกติตื่นรุ่งเช้าขึ้นมาปุ๊บตอก็หันไปดูหน้าภรรยาที่รักเธอจ๋าปรากฏว่าพอหันไปปุ๊บเนี่ยซิฟเนี่ยหัวโล้นหมดหัวเลย wow. ผมหายหมดหมดหัวโดนบวชโดนบวชเห็นอย่างนี้ปุ๊บตกใจนั่งคิดประมาณ3วิฝีมือใครโลกิโลกิต้องเป็นฝีมือโลกิแน่นอนอีเจ้าเทพเจ้าเล่ห์คนนี้ที่แบบว่าชอบแกล้งคนอื่นอะไรเงี้ยก็ไปตามตัวโลกิเลยแล้วบอกเจ้าทำอะไรกับผมเมียข้าผมหายไปทั้งหัวเลยเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดหมดว่าเนี่ยทำอะไรผิดแล้วโดนโกนหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ข้าก็เล่นตลกเฉยๆก็ตลกดีหัวล้านก็ยอมรับใช่ไหมยอมรับเพราะมันจะมีใครคนอื่นในเทพปกรณ์นอสที่จะมาเล่นแกล้งคนอะไรโลกิมันชอบแกล้งคนต่อก็บอกว่าเจ้าทำให้ผมเมียข้าเนี่ยงอกขึ้นเหมือนเดิมเลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะหักกระดูกเจ้าทั้งตัวเลยปรากฏว่าโลคิก็บอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวข้าไปหาวิธีการจัดการเดี๋ยวข้าจะไปจัดการอย่าเพิ่งหักกระดูกกันโลคิเนี่ยก็แบบโอเคเราจะเอาตัวรอดยังไงดีจะทำให้ผมงอกยังไงดีเพราะว่าไอ้ผมที่ไปเอาออกจากหัวซิฟเนี่ยคือเหมือนกับเอาออกถึงแบบถึงรากถึงโคนอ่ะมันไม่ได้จะงอกกลับขึ้นมาใหม่อ่ะนึกออกมั้ยก็แบบว่าโอเคเราต้องการให้กลับมามีผมซึ่งคนที่จะทำของวิเศษได้ให้เหมือนผมเนี่ยก็ต้องเป็นพวกคนแคร์แต่คนแคร์เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มใช่ไหมกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าเป็นลูกของอีวัลดีอีวัลดีก็คือเป็นคนแคร์คนนึงแล้วก็มีลูกบางตำนานก็บอก2คนบางตำนานก็บอก3คนไม่มีชื่อกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นลูกของอีวัลดีกับอีกกลุ่มนึงเป็นคู่พี่น้องชื่อบร็อกกับอีทรีซึ่งอีทรีจริงๆก็อยู่ในหนังของ Marvel เหมือนกันที่ Peter Dinklage เล่นน่ะคู่ที่2นี่คือบร็อกกับอีทรีที่เป็นพี่น้องกันมี2แก๊งแก๊งนึงมีลูก2คนมีกับ3คนไม่มีชื่ออ่ะตั้งให้ใครดีอ่ะ3คนโหน่งเท่งมัมเท่งโหน่งก็มีกลุ่มลูกของอีวัลดีซึ่งตอนนี้เป็นมัมเท่งโหน่งแล้วก็มีอีทรีกับบร็อกโลกีก็นึกแหละโอเคฉันไปหาลูกของอีวัลดีก่อนไปหามัมเท่งโหน่งก่อนแล้วก็บอกว่านี่เธอรู้ไหมว่ามีคนเขาบอกว่าฝีมือเธออะสู้อีทรีกับบล็อกไม่ได้เอาบลัฟเลยบลัฟใช่เธอสู้ไม่ได้หรอก
ไม่ฉันฝีมือดีกว่าอุ๊ยคู่พี่น้องนั้นมันทำอะไรได้ที่ไหนอะแบบโดนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไม่โดนปั่นง่ายจังวะใช่โดนปั่นทีนี้โลกิก็บอกอยากพิสูจน์มะนี่ทำของวิเศษให้เทพ3ชิ้นสิเออเนี่ยแล้วถ้าเธอทำเสร็จนะนอกจากเธอจะได้พิสูจน์ฝีมือเนี่ยเทพก็จะได้อวยยศอวยยศเทพก็จะได้แบบให้ความดูแลรู้สึกว่าเออนี่เป็นพันธมิตรอะไรเงี้ยลูกของอีวาลดีหม่ำเท่งหน่งก็บอกได้โอเคงั้นฉันจะทำของวิเศษให้3ชิ้นให้กับเทพ3องค์หลักก็คือมีโอดินมีเฟรย์แล้วก็มีโธ่3คนโลกิก็แบบเออแต่ว่า1ในชิ้นเนี้ยต้องเป็นผมนะเป็นผมสีทองบังคับสลวยสวยเก๋เป็นผมที่พอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยสามารถติดกับหนังหัวได้เลยเหมือนเป็นผมจริงให้คิดวิกหน่อยวิกพี่ใจใช่พี่ใจซีร่าเลสฟรอนต์บายใจซีร่าใช่แล้วหลังจากนั้นโลกิไปไหนเออไปหาอีทรีกับบล็อกก็ไปบลัฟคืนหรอไปบลัฟคืนบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าหม่ำเท่งโหนกลูกของอีวาลดีเนี่ยบอกว่าพวกเธอทำงานไม่ได้เรื่องเนี่ยแล้วเขาก็มันจะทำของวิเศษให้เทพ3ชิ้นนะเป็นฉันไม่ยอมนะฉันจะทำของวิเศษ3ชิ้นไปให้เทพเหมือนกันปั่นสำเร็จมาปั่นปรากฏว่าบล็อกกับอีทรีเนี่ยก็มีความแบบอีพวกนี้มันไม่ค่อยซื่อตรงอ่ะเออก็เลยบอกว่าเดี๋ยวข้าว่ามันมีอะไรแปลกๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าข้าทำของ3ชิ้นต้องให้เกิดการประกวดขึ้นให้เทพเนี่ยตัดสินว่าของวิเศษของหม่ำเท่งโหนงหรือของวิเศษของข้ากับบล็อกเนี่ยอันไหนดีกว่ากันให้เทพตัดสินไปเลยจะได้รู้มีชั้นเชิงนะมีชั้นเชิงและบอกว่าถ้าข้าชนะของรางวัลที่ข้าต้องการได้คือหัวของเจ้าโลกีเดิมพันด้วยหัวของโลกีเออแต่โลกีถล่มลึกไปแล้วไงก็เลยแบบโอเคได้กะว่ายังไงก็เดี๋ยวตัวรอดได้เดี๋ยวเอาตัวรอดได้เดี๋ยวต้องหาวิธีให้ฝั่งบล็อกกับอีทรีเนี่ยแพ้ยอมทีนี้โลกีก็ต้องพยายามหาวิธีเอาตัวรอดถูกไหมโลกีเนี่ยก็เลยแปลงนั่งแปลงเป็นตัวเหลือบแล้วก็บินเข้าไปในโรงตีเหล็กของบล็อกกับอีทรีระหว่างที่บล็อกกับอีทรีเนี่ยกำลังทำของ3ชิ้นของวิเศษที่จะให้เทพบล็อกกับอีทรีเนี่ยเขาก็แบ่งหน้าที่กันบล็อกเนี่ยจะเป็นคนเป่าไฟให้ร้อนเขาต้องใช้ไอเขาเรียกหีบลมคำอันนี้มากเลยเออต้องใช้หีบลมส่วนอีทรีเนี่ยจะทำหน้าที่ตีเหล็กแล้วก็ทำประดิษฐ์ของอยู่อีทรีเนี่ยก็ย้ำกับบล็อกบอกว่าต้องมือนิ่งนะจังหวะต้องเท่านี้เป๊ะๆนะเพราะว่าของที่ทำเนี่ยมันต้องอาศัยอุณหภูมิที่มันพอดีเป๊ะจังหวะมันต้องพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอห้ามเสียจังหวะเด็ดขาดอยากรู้เลยว่าคืออะไรอ่ะเออระหว่างจะทำของชิ้นแรกปุ๊บอ่ะก็แบ่งหน้าที่กันอีทรีก็ไปตีเหล็กบล็อกก็นั่งสูบลมแล้วก็รักษาจังหวะให้พอดีใช่ไหมในระหว่างนั้นเองโลกิที่อยู่ในรูปเหลือบตัวเหลือบตัวเหลือบนั้นก็บินมาเกาะที่มือของบล็อกฉันจะให้แกชนะหม่ำเท่งโหน่งลูกของอีวาลดีไม่ได้เดี๋ยวหัวฉันขาดระหว่างที่กำลังทำด้วยจังหวะคงที่อยู่นั้นโลกิก็กัดไปที่มือของบล็อกเออแต่ว่าก็แบบเฮ้ยไม่ฉันยังมีสมาธิใช่จนเสร็จชิ้นแรกรอดผ่านไปดีอีทรีก็บอกว่าดีมากรักษาจังหวะนี้ไว้นะห้ามยังไงก็ห้ามแบบเสียจังหวะเด็ดขาดทำชิ้นต่อไปชิ้นที่สองอีกเหมือนกันก็เนี่ยนั่งสูบหีบลมไปกัดมือมันไม่สะดุ้งเปลี่ยนใหม่บินไปเกาะที่คอระหว่างที่บล็อกกำลังนั่งสูบอยู่นั้นกลับไปที่คอจังหวะยังนิ่งยังท่าบ้าเลยแบบมันก็ต้องฝืนเนาะเออมันต้องฝืนมันคือแบบฉันรู้นะว่ามีตัวอะไรกัดที่คอแต่ไม่ได้อ่ะละมือจากขีบลมที่กำลังสูบอยู่ไม่ได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเหมือนเวลาผู้ชายถามว่าเจ็บไหมจริงๆมันไม่จริงเราบอกว่าแบบจริงข้างในคือเจ็บมากนะแต่ว่าเราก็บอกผู้ชายไปว่าไม่เจ็บปนานิ่งของชิ้นที่สองก็เสร็จไปชิ้นที่สามนี่อิตรียำเลยบอกว่าชิ้นนี้ต้องนิ่งมากชิ้นนี้นี่เป็นของที่ไม่เคยทำมาก่อนอยากทำมานานแล้วและต้องอาศัยอุณหภูมิที่พอดีเป๊ะก็แบ่งหน้าที่กันเหมือนบล็อกก็นั่งสูบลมระหว่างนั่งเนี่ยบีไปบีไปโลกิก็มือก็แล้วคอก็แล้วคอก็แล้วก็ไม่เสียจังหวะรอบนี้บินมาเกาะที่หนังตาแล้วระหว่างที่บล็อกกำลังสูบอยู่นั้นโลกิก็บินไปเกาะที่หนังตาแล้วก็กัดเข้าจนเลือดออกบล็อกก็แบบอุ้ยเจ็บไม่ได้แล้วรอบนี้ไม่ได้แล้วหนึ่งสองสามเอามือฟาดเข้าไปโลกิก็คราวนี้โดนแล้วโดนตบโดนตบแล้วก็บินโซซัสโซเซออกจากโรงตีเหล็กไปใช่ไหมพี่น้องสองคนนี้ก็ทำต่อไปแล้วพอทำเสร็จเนี่ยอีทรีก็เข้ามาว่าบล็อกบอกว่าเนี่ยเจ้าทำอะไรอยู่ทำไมจังหวะมันไม่คงที่เลยเนี่ยดูซิของเลยออกมาไม่สมบูรณ์
แต่ทำเสร็จแล้วอ่ะแต่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ต้องตามนี้แหละไม่รู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยจะชนะหม่ำเท่งโหน่งลูกของอีวอลดีหรือเปล่าโลกีเนี่ยก็กระยิมยิ้มย่องบอกว่าโอเคสำเร็จแล้วยังไงมันก็ไม่สวยอ่ะยังไงก็ไม่สมบูรณ์มีโอกาสที่หม่ำเท่งโหน่งจะชนะพอถึงเวลาจริงเอาของมาประชันกันลูกของอีวอลดีหม่ำเท่งโหน่งก็บอกอ่ะข้าของชิ้นแรกที่จะให้กับโอดินคือหอกหอกชื่อกุงเนียร์ซึ่งเป็นหอกที่สลักอักษรรูนไว้ปลาที่ไหนก็เข้าเป้าทุกครั้งปลายังไงก็เข้าเป้าแล้วก็เท่านั้นไม่พอใช้สำหรับเป็นของที่ไว้ให้คำสาบานได้ใครที่ให้คำสาบานกับหอกนี้ไว้จะต้องทำตามคำสาบานนั้นจะคืนคำคืนคำไม่ได้โอดินก็บอกอืมดีนี่เป็นของที่ดีของชิ้นที่สองก็เอาเป็นผ้ามาเหมือนเป็นผ้าพับไว้อะมันเหมือนผ้าเช็ดหน้าให้กับเฟรย์เฟรย์เป็นเทพอีกองค์นึงยื่นให้บอกว่าอ่ะเนี่ยเป็นของวิเศษชิ้นที่สองเทพเฟรย์ไปก็ตกใจมากผ้าอะไรมันดูเป็นผ้าธรรมดามากเลยผ้าเช็ดหน้าปรากฏพอกางออกมาปุ๊บเป็นเรือใหญ่เบลมเทิมเลยชื่อสกริปบัฟเนียก็วิเศษจริงๆว่ะโอ้เป็นเรือขนาดใหญ่ที่สามารถพับจนเหลือขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้าได้แล้วก็เป็นเรือที่พอออกทะเลปุ๊บมีลมดีตลอดไม่ต้องรอลมไปได้ทุกที่กำหนดลมได้ด้วยโอ้เทพว่ะเทพก็แบบดีของชิ้นนี้ดีแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ให้ต่อก็คือผมที่ทำมาจากทองเป็นผมวิกของใจซีร่านั่นเองเลสฟรอนต์เออคิดมาแล้วว่าเมียทอตอนนี้เป็นหัวล้านไปแล้วก็เลยต้องเป็นวิกผมต้องเป็นวิกผมอย่างที่เพราะโลกีเป็นคนบอกไปว่าชิ้นหนึ่งอะบังคับนะไฟบังคับต้องเป็นวิกจะได้ถูกใจจะได้ถูกใจโตก็เอาไปให้เมียซิฟใส่ปรากฏใส่ปุ๊บโอ้โหผมเป็นสีเพราะมันทำมาจากทองใช่ไหมผมโอ้โหสวยงามเป็นทองเป็นเส้นละเอียดสวยงามก็เป็นของวิเศษทั้ง3ชิ้นของลูกอีวอลดีหม่ำเท่งโหน่งของเราปังทุกชิ้นปังคือเทพแบบว่าโอ้โหนี่ไม่เบาได้หอกได้เรือได้วิกใช่สามอย่างทีนี้ฝั่งบล็อกกับอิตรีก็ทำของวิเศษมาเหมือนกันก็ต้องมาประชันกันชิ้นที่1ชิ้นที่1ที่จะมอบให้โอดินเนี่ยปรากฏว่าเป็นกำไลที่ไว้ใส่แขนน่ะดูอันธรรมดามากเลยเนี่ยนะเอาทำกำไลใส่แขนใช่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้รัฐประคตรัฐหุรัฐรัฐประคตไม่ใช่พหุรัฐอันนี้พหุรัฐพหุรัฐพหุรัฐตรงนี้ใช่มั้ยล่ะเออใช่พหุรัฐที่บอกมันเป็นที่มาของแขนเสื้อชุดนิสิตอ่ะอ๋อหรอที่มันจะเด้งมาตรงนี้อ๋อที่มันมีเออแขนชุดนิสิตอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขามันคือพหุรัฐอ่ะเนี่ยบล็อกกับอิตรีก็เอาพาหุรัตทองถ้าถัดมาตรงนี้จะเป็นสำเพ็งใช่ไม่เอาเวลาสอนนั้นมีคลององอ่างเลยนะใกล้ๆแล้วคลององอ่างคือสวยมากนะสวยกว่าทุกอย่างเลยตายแล้วเพราะว่าลือแล้วไงต่อครับโอเคอ่ะโอดินก็แบบนี่มันกำไรดูธรรมดามากเลยนี่มันพิเศษยังไงบล็อกกับอิตรีก็บอกว่ากำไรนี้มีชื่อว่าดรอปเนียแล้วความพิเศษของมันก็คือทุกเก้าวันมันจะก๊อปปี้ตัวเองออกมาอีก8ชิ้นแปลว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะรวยมากเลยนะนึกออกมามันมีทองออกมาเหมือนตัวมันเนี่ยกำไรทองแบบนี้ออกมาอีก8ชิ้นทุกๆ9วันตายแล้วทำงานหนักยิ่งกว่ากองทุนอีกนะเนี่ยโอ้กำไรอุ้ยคือแบบอัตราดอกเบี้ยหรืออะไรนี่ก็สู้ไม่ได้โอดินก็บอกดีนี่เป็นของขวัญที่ดีปรากฏว่าตอนนี้โลกีก็แบบแล้วสรุปฝั่งไหนดีกว่ากันนะเริ่มลุ้นเริ่มลุ้นแหวงโอดินตอนได้หอกก็บอกว่านี่เป็นของขวัญที่ดีพอได้กำไรนี่ก็บอกเป็นของขวัญที่ดีมันดูไม่ออกเลยมันแบบโอ้โหสูสีมากชิ้นที่2ที่บล็อกกับอิตรีให้กับเทพให้เทพเฟรคือเป็นหมูป่าที่ทำมาจากทองแล้วก็เลยมีตัวสีทองทั้งตัวมีขนเป็นสีทองชื่อบุลลิงบูสตี้หมูป่าตัวนี้มีความพิเศษตรงที่วิ่งได้รวดเร็วกว่าม้าที่เร็วที่สุดสามารถใช้เทียมรถได้อ่ะนึกออกมาไปที่ไหนก็ได้และที่สำคัญก็คือพอทำมาจากทองปุ๊บแปลว่าวิ่งในความมืดก็ได้วิ่งมันสว่างใช่เพราะมันสว่างวิ่งไปที่ไหนก็ได้ใช่รวดเร็วให้กับเฟรย์ก็แบบนี่เป็นของขันที่ดีเฮ้ยตอนนี้คือมันดูไม่ออกแล้วว่าใครสูสีระหว่างหมูป่าที่วิ่งเร็วกับแล้วก็สว่างกับเรือพาเช็ดหน้าไปใช้เลือกเรือนะ
คิงดอมช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าอ่ะต้องลุ้นต่อไปโลกิก็ใจสั่นแล้วดิตอนเนี้ยชิ้นสุดท้ายเนี่ยบล็อกกับอิทรีเนี่ยวัดกันกังวลมากเพราะว่าเป็นชิ้นที่โดนโลกิกวนไงแล้วมันออกมาไม่สมบูรณ์เขาบอกว่าเนี่ยชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าเขาว่ามันก็เป็นของขวัญที่ดีมันคือคอนโอ้มิโอเนียถูกต้องมันคือคอนชื่อมิโอเนียซึ่งมันมีคุณสมบัติอิทรีกับบล็อกก็ขายเลยมันไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าด้ามจับมันสั้นไปถูกไหมปกติคอนมันไม่ด้ามจับเท่านี้ด้ามจับมันสั้นแต่ว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคือมันเนี่ยทำมาจากเหล็กที่แข็งแรงมากไปทุบตีอะไรคอนนี้ก็ไม่แตกเท่านั้นไม่พอปาไปที่ไหนก็เข้าเป้าและที่สำคัญที่สุดคือปาไปแล้วบินกลับมาหาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนไซส์ได้เล็กใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นก็ได้ย่อให้เล็กลงจนใส่ในเสื้อก็ได้ให้กับตอโอ้โหตอแบบนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดตั้งแต่ข้าเคยได้มาข้าถูกใจมากนี่จะเป็นอาวุธคู่กายและสามารถปกป้องพวกเหล่าเทพจากยักษ์ได้นั่นก็เป็นที่มาของการเกิดอาวุธว่าทอทำไมต้องถือคอนถูกต้องนี่คือที่มาของคอนมิโอเนียที่เราเห็นซึ่งพอผลออกมาอย่างนี้ปุ๊บชนะขาดไหมชนะขาดโลกีแบบเอาแล้วโลกีคือแบบโลกีชายกลัวจะชายโลกีก็เลยหนีเลยโลกีรีบแบบหนีตะเพิดไปบล็อกกับอิทรีก็บอกว่าตัวท่านอยากทดสอบคอนใหม่ไหมไปเอาตัวโลกีกลับมาให้หน่อยสิเลยตัวก็แบบรีบฟุบไปแล้วก็พับหนึ่งก็กลับมาลากคอโลกีกลับมาบอกได้ลองคอกันแล้วโอเคมันใช้งานดีก็เอาโลกีมาโลกีก็แบบเอาแล้วจะโดนกุดหัวแล้วจะตายแล้วทำไงดีเนี่ยก็แต่โลกีเนี่ยเป็นเทพที่เจ้าเล่ห์มากก็บอกว่าโอเคตามคำสัญญาถ้าเจ้าชนะเจ้าได้ตัดหัวข้าใช่ไหมได้ตัดหัวข้าได้แต่ห้ามโดนคอนะให้แต่หัวไงแต่ไม่ให้คอนี่เพราะฉะนั้นตัดหัวข้าไปได้แต่ห้ามโดนคอซึ่งหัวกับคอมันติดกันมันจะแยกตรงไหนนึกออกมั้ยสรุปก็คือมันแยกไม่ได้อ่ะมันคือสีถนนชัยอ่ะบล็อกนี่ก็แบบโมโหมากมันเล่นลิ้นน่ะมันเล่นลิ้นนี่มันคือแบบว่าเอ้าไม่ทำตามสัญญานี่มันแบบพลิกคำอะไรเงี้ยก็เลยเอาเหล็กที่เป็นแหลมๆที่ปกติเวลาเขาใช้เย็บหนังอ่ะเขาต้องเจาะเป็นรูใช่ไหมเขาก็ใช้อุปกรณ์เนี้ยก็เอาอุปกรณ์เนี้ยทิ่มปากของโลกิแล้วก็เย็บแผ่นหนังปิดปากโลกิไปเลยบอกว่าโอเคเจ้าเล่นลิ้นมากนักใช่ไหมได้ต่อไปนี้ไม่ต้องพูดอะไรได้ปากใช่ยอมท้ายที่สุดไม่ได้หัวแต่อย่างน้อยก็ยังได้แก้แค้นแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือได้พิสูจน์ฝีมือว่าเป็นผู้ชนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนสร้างคอนมิโอเนียฉะนั้นเกมนี้คือโลกิก็คือพ่ายจริงๆโลกิพ่ายจริงๆโดนเย็บปากโดนเย็บปากโดนเย็บปากที่มันได้ยินแล้วมันมีความแบบโอ้โหสำลักน้ำตาไหลนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือซิฟได้ผมคืนเป็นผมทองสวยงามจ่ายซีราจ่ายซีราแต่ถ้าสมัยนั้นมีนิวโมแล้วเนี่ยไม่ต้องลำบากจริงๆจะสัตว์นิวโมใช้นิวโมปุ๊บเพราะนิวโมบำรุงรากผมและหนังศีรษะนะผมคุณจะกันวนกับมาขายนี้โถสงสารซิฟจังเลยแต่นอสอยู่ไกลไงนิวโมเขาอยู่ญี่ปุ่นตอนนั้นเขาไม่เจอกันตอนนี้นิวโมมีขายแล้วนะคะที่ Shopee Lazada ได้หมดเลยหรือเว็บไซต์นะคะ newmothailand.com ได้หมดเลยค่ะสำหรับชาวช่องพิเศษด้วยนิวโมใจดีนะคะวันนี้ชาวช่องที่ดูกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยใน description เดี๋ยวทางฟาโรสจะขึ้นเป็นโค้ดให้เพียงแค่ใส่โค้ดนี้ที่เราขึ้นให้ใน description นะคะเวลาซื้อที่ Shopee นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะอันนี้พิเศษจากนิวโมสำหรับชาวช่องของฟาโรสค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะชาวห้องส่งแล้วชาวห้องอัดของเราวันนี้นะคะวันนี้มีแพทพราโอโซนจิ๋วเอฟสมสวยและเซเลวินัสค่ะ ขอบพระคุณชาวช่องด้วยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็กำลังใจที่ให้เสมอมามีการไปตามเพื่อนฝูงมาดูมาซับเพิ่มขอบพระคุณจริงๆนะคะที่อยู่กันมาตลอดสำหรับช่างเชื่อมนะคะช่างเชื่อมจะกลับมาใหม่ในตอนหน้าเมื่อมีโอกาสและมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอเชิญค่ะLet your hair down ค่ะเปลี่ยนผมสวยให้เป็นผม
ปล่อยไม่ได้